สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประวัติครูอุ้มภูปริชีวิตน้องเตยและคุณยายเรียกว่าเป็นคุณครูสาวคนสวยที่ทำเรื่องราวของน้องเตยและคุณยายเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งโซเชียลและวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องประวัติของครูอุ้มพัชรินทร์ครูอนุบาลผู้มีจิตใจดีคนนี้กันโดยครูอุ้มมีอายุ34ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านจระเข้มากปัจจุบันรับราชการครูสังกัดสพป.บุรีรัมย์เขต2ที่โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันสอนระดับชั้นอนุบาลโดยเธอเป็นครูที่ทุ่มเทให้กับหน้าที่เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงสถานที่เรียนพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนทั้งยังชอบอัปโหลดคลิปความน่ารักของเด็กๆทั้งทาง Facebook และ TikTok เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้ามารับชมนอกจากนี้ครูอุ้มยังเปิดเพจร้านค้าที่จำหน่ายผ้าไทยในชื่อเพจว่าผ้าไทยยุคใหม่บายครูอุ้มอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ